คุณก็ลงไปใต้ก็แก้อะไรได้บ้างก็เห็นทหารยังตายอยู่ทหารสมัครยังตายยังอยู่นะมีคนเขานินทาว่าเลี้ยงไว้งบปีเป็นแสนหมดเป็นแสนล้านงบมันเยอะงบมันดีมันก็คืองบเยอะมันบริหารแบบคล่องคอเอ้ยคล่องมือคล่องคอคล่องตัวใช่ไหมคนถึงรวยไปกลับมาแล้วรวยทุกคนไงเขาบอกขาไปนะไปรถไฟขากลับฟอร์จูเนอร์หลายคนเลยใช่แล้วก็ยังได้ทวีคูณได้เลยมุกไปกันเยอะแล้วโอ้สบายเลยหน่วยไหนลงไปก็ได้ใช่แต่ที่ตายคือฐานอีสานพอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์026335353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันอังคารค่ะวันนี้พบอาจารย์ชัยพันธ์คุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้อาจจะการจราจรหนาแน่นติดเกือบพาไม่ทันเมื่อกี้เส้นแดงฝ่าแปดเลยน้ำท่วมด้วยฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่าน้ำท่วมด้วยตอนนี้น้ำเริ่มแม่น้ำนครชัยศรีล้นขึ้นมาคอสะพานรถติดกันยาวเหยียดเป็นกิโลพอข้ามมาถึงพุทธมณฑลรถเป็นทุกข์ทำไมเป็นเยอะนักอ๋อวันนี้เขาไม่ได้ปิดถนนนะแต่เขามาวิ่งทำไมก็ไม่รู้เยอะเขาวิ่งทดสอบเข้ามาในเมืองว่าทำนองนั้นไม่มาเมืองผ่านรอบเมืองใช่ไม่เข้ากรงไม่เข้ากรงติดตั้งแต่พุทธมณฑลไงมันเนี้ยมาโอ้โหค่ะรอดมาได้กับบุญแล้วฝีมือครับฝีมือรัฐมนตรีพลังงานสุพัฒนพงศ์ก็ชื่นชมท่านจริงๆท่านดูแลได้ดีมากนะอย่าไปว่าท่านนะเพราะว่าท่านทำเต็มที่แล้วแต่เขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็ตรึงน้ำมันมีมติตรึงน้ำมันดีเซลไปแล้วนะคือท่านมาเนี่ยนะเพราะว่าเขามาดูแลเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้กลุ่มพลังงานเขามีปัญหาท่านก็ทำได้จริงๆนะคือแต่มันก็เป็นปกติคือกลุ่มพลังงานเขาเนี่ยกลุ่มงานของเขาคือของเขากลุ่มงานของเขาเขาแต่งตั้งมาเนี่ยไม่ใช่นายกตั้งนะกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มอะไรพวกนี้ของเขาก๊าซธรรมชาติ LNG ของเขาเขามาเพื่อมาดูพลังงานโดยเฉพาะของกลุ่มพวกเขาเพราะจริงๆพอพูดถึงกระทรวงพลังงานก็ภาพของการบริหารหรือว่านโยบายหรืออะไรมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยว่าใช่ใครเข้ามาก็เสมอเสวยผลประโยชน์เขาบอกว่าไม่ใช่นายกที่จะตั้งใครก็ตั้งได้นะผมขอเป็น3เดือนผมก็รวยแล้ว3เดือนได้หรอ3เดือนก็รวยแล้วเหรอโตอ๋อแหมมักน้อยจัง3เดือนก็เป็นพันแล้วค่ะผมบอกอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยนู้นน่ะนะไอ้โควต้าไฟฟ้องไฟฟ้าได้เป็นเมกะวัตต์ละล้านโอ้โหเมกะวัตต์ละล้านของถูกเนอะโอ้โหของ 5,000 ล้านเองจอกเนอะกระจอกมาก 5,000 ล้านค่ะอยู่ดีมีสุขกันเหลือเกินโอ้ยกับเมกะวัตต์ละล้านนี่ไม่ค่อยมีใครรู้นะแต่ได้ยินอยู่ไม่ทั่ว 5,000 ล้านเขารู้อยู่ 5,000 ล้านใช่ๆแต่กระจอกมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผู้ประกอบอาชีพรถบรรทุกเนี่ยที่เขามาเรียกร้องเนี่ยเขาขอให้ตรึงน้ำมันดีเซลอยู่ที่25บาทนี่เรากำลังพูดกันถึงแบบโห้ยผลประโยชน์เมกะวัตต์ละล้านนู่นนี่นั่นเงิน 5,000 ล้านฮะอันนี้คือผู้ประกอบการเขาไปขออะไรเขาขอ25บาทไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นรายงานข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะที่ว่าจะให้ช่วยกันหลีกเลี่ยงเส้นทางอ่ะเพราะว่าเขาก็บอกก่อนล่วงหน้านะคือก็บอกก่อนล่วงหน้าว่าจะมีกิจกรรม Truck Power ในวันที่19ก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่ลิตรละ25บาทแล้วก็ให้ลดภาษีน้ำมันดีเซลคือลดการจัดเก็บภาษีผสมผสานมิตรน้ำมันดีเซลแล้วก็ลดการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลา1ปีนะคะโดยเขาจะมากันในเส้นทางหลักๆคือเหนือใต้อีสานตะวันออกแล้วก็ตะวันตกจำนวน6เส้นทางรวม6จุดด้วยกันนะคะก็เส้นทางที่1คือพระราม2เชื่อมต่อกาญจนาภิเษกเส้นทางที่2ถนนบรมราชชนนีถนนกาญจนาภิเษกเส้นทางที่3ถนนสายเอเชียเชื่อมต่อบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นทางที่4ถนนบางนาตราดเชื่อมต่อกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดสมุทรปราการเส้นทางที่5คือถนนสุขุมวิทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์สาย7แหลมฉบังนะคะแล้วก็เส้นทางที่6คือถนนรอบเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีทั้งหมดเนี่ยจะไม่เข้ากรุงเทพมหานครแต่ว่าจะอยู่โดยรอบนะคะก็ถ้าติดตามในเพจ News One นี่ราคาม็อบของจริงไม่ใช่ของจริงเนาะของจริงอยู่นี่อยู่บนสะพานสมัยมฤเชษฐ์ที่มานี่เต็มหมดเลยวันนี้ก็มีเหรอวันนี้ไม่ได้ผ่านตรงนั้นสะพานบนสะพานจะไปเรื่อยก็เคยมีให้วิ่งเลนเดียวแค่นั้นเองเราไปนั่งบนกลางสะพานเลยแล้วก็แผ่ลงมาถึงถนนพิษณุโลกอันนั้นกลุ่มไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเต็มเลยเมื่อกี้วันนี้เยอะด้วยหลายร้อยเขายังดีที่มาได้แม้งมาเกือบไม่ได้เขาวิ่งเลนเดียวสลับกันไงฮะอ๋อนี่เขาเตรียมที่จะเปิดประเทศเพื่อให้มาดูพวกนี้ใช่ไหมใช่ไงมาดูรถติดน้ำมันขึ้นราคาคือเขาเปิดประเทศปุ๊บก็ม็อบสารพัดม็อบจะมาทั้งหมดนอกจาก3นิ้วทั้งหลาย4นิ้วนะม็อบ10นิ้วก็จะมา4นิ้วด้วย10นิ้ว10นิ้วยังดีนะว่ามาแค่10เนาะถ้ามัน20นิ้วด้วยจะมา20นิ้วด้วยแล้วมันมีหมดอ่ะคราวนี้มาหมดเลยรวมกันทั่วประเทศมามหาพ่อมหาจำเริญแล้วท่านหญิงอยากพวกมามั้ยท่านหญิงผมอยากดูม็อบท่านหญิงฮะใครป้าเป้าเหรอป้าเป้าเมื่อวานขึ้นสน.รับทราบข้อกล่าวหาอยู่เลยอ๋อเหรอผมโดนนึกว่าจะเอาพวกมาอีกจะได้ดูดีๆหน่อยโอ๊ยแต่ป้าเป้าเค้ายังไม่หมดไฟหรอกคือคือเลดี้เป้าเลดี้เป้าเหมือนเลดี้โกไดว่านี่เลดี้เป้าค่ะแต่พูดถึงราคาน้ำมันเนี่ยนะช่วงนี้มันก็คือราคามันก็แพงจริงเมื่อกี้ผมไม่จ่ายมานะ39บาท21สตางค์เมื่อกี้ต่อลิตรแล้วทำไมรถแต่มันออกไปใต้อ่ะออกไปที่ด่านขับเข้ามาโอ้โหเป็นล้านลิตรจะเข้ากันมาโอ้เลยจะลงในทะเลมีเรือด้วยนะเรือเข้ามาปากอ่าวเข้ามาขายก็ทำรถต้นทุนก็คุณดูทำไมมาเลเซียเขาน้ำมันถูกได้กับบ้านเราก็ขุดในทะเลบ่อเดียวกันใกล้กันใช่แต่พอบ้านเรามันเป็นยังไงผู้บริหารแก้ไม่ได้เลยคือต้องให้กลุ่มนายทุนก่อนแล้วก็ แล้วก็กลุ่มนายทุนแล้วคือบอกได้ไงน้ำมันร้อยหนึ่งเนี่ยเราจ่ายให้เราจ่ายรัฐบาลไป450อ่ะโหเศร้าจังใช่เออน้ำมัน45บาท45บาทเออคือแล้วน้ำมันแพงช่วงนี้เนี่ยนะประชาชนคนไทยเราก็ไม่มีทางเลือกสัปดาห์นี้ลองวีคเอนด์แล้วนะสุดสัปดาห์นี้ลองวีคเอนด์คือคนก็เตรียมตัวเที่ยวกันแล้วนะคนไทยไม่กลัวฮ่าฮ่าเที่ยวบวกกับนโยบายไอ้นี่ไงเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะที่เปิดให้จองโรงแรมบวกกับอากาศเย็นสบายด้วยใช่อากาศก็ดีผมก็จะไปแต่ไม่ไปเที่ยวหรอกเขาจะเอาพระไปถวายที่จังหวัดเลยตั้งใจอยู่กลัวว่าไม่รู้จะไปจังหวัดหมอเหลือเกินจังหวัดหมอเหลือเกินนะการเลยกำลังเย็นๆนะปูเรือนะฮ่าฮะคือเขาขับรถมาทุกวันนี้มาเพื่อขับมาเนี่ยเพื่อให้น้ำมันลดลงให้เหลือ25บาทด้วยว่าเนี่ยพอดีไม่มีรถบรรทุกจะได้ไปช่วยขับเขาบ้างคือเมืองไทยนี่โชคดีมากที่ไม่รถบรรทุกไม่ขาดไงทั่วโลกขาดรถบรรทุกหมดยุโรปอเมริกาขาดรถบรรทุกมากถ้าจะเป็นเต้าฐานมาขับแทนอ่ะเหรอฮะตอนนี้อเมริกาขาดรถบรรทุกขาดตอนนี้เรือเนี่ยกระจุกตัวท่าเรือใช่ไหมค่ะแล้วขนคอนเทนเนอร์ไม่ได้เพราะมันแน่นใช่ไหมพอคอนเทนเนอร์ขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยไม่มีรถบรรทุกไปขับคนที่ไปแช่ที่ท่าเรือสิอีคนไทยที่รู้จักตัวก็แช่อยู่ขับรถทรัคเนี่ยนะมีรถเขาเองเลยนะไม่ของเรานี่แล้วขับทั่วประเทศเท่าแก่ให้มาเท่าแก่ใช้ให้มาอันนี้เขาขับรถธรรมดาอันนี้มาด้วยอันนั้นเขาเป็นเจ้าของรถเองเลยนั่นเขาเจ้าของรถเองที่เจอคนไทยก็บอกรถของผมเองแล้วเขาก็รับจ้างทั่วประเทศที่อเมริกาอเมริกาเขาก็มีขับรถมีบริษัทแต่ว่าหลังจากที่มันหยุดใช่ไหมเขาก็ไปทำงานอาชีพอื่นสิใช่ไหมเป็นปีใช่ไหมที่กลับมาโอ้ยตอนนี้ไอ้เป็นเศรษฐีแล้วทำงานอาชีพอื่นแล้วไม่เอาแล้วเขาไม่ทำแล้วมันหนักเหนื่อยต้องกินนอนอยู่ในรถแล้วจะมาฝึกอย่างนั้นครึ่งปีค่ะใบขับขี่ก็จะได้นะไม่ใช่ง่ายๆไม่แบบบ้านเรานี่ค่ะก็เนี่ยค่ะก็เลยทำให้วันนี้ก็เป็นภาพของผู้ประกอบการคือคนขับรถบรรทุกนะคะแล้วก็คือในเพจ News One เมื่อสักครู่คือติดตามความเคลื่อนไหวได้เพราะว่าพี่หมียุทธยงลงพื้นที่แล้วเมื่อสักครู่ก็ไลฟ์นะคะพูดคุยกับตัวแทนของผู้ที่มายื่นข้อเรียกร้อง ในครั้งนี้นะคะทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยมีการประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สหพันธ์การขนส่งทางบกไทยนำรถบรรทุก 1,000 คันนะคะมาวิ่งบนถนนหลวงทั่วประเทศ
หลังจากที่มีการขอให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้เหลืออยู่ที่ลิตรละ25บาทนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำมันดีเซลอยู่ที่28ถึง29บาทแล้วแต่ว่าคือในความเป็นจริงคือครม.เนี่ยเขาตรึงเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ตรึงป่านนี้มันทะลุ30ไปไหนๆแล้วดีเซลพิเศษมัน30ขึ้นไปแล้วอันนี้เขาก็เอาดีเซลธรรมดาเอามาเป็นมาตรฐานค่ะค่ะโดยนายสุภัทรพงศ์บอกว่าได้พูดคุยกันแล้วและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายแต่ทางสหพันธ์เขาต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่อยู่ภายใต้กรอบและกฎหมายแต่คงไม่ได้นำรถบรรทุกเข้ามาในเมืองคาดว่าจะอยู่ในปริมณฑลเท่านั้นอย่างไรก็ตามในส่วนกระทรวงพลังงานเข้าใจปัญหาทั้งหมดขณะนี้สิ่งที่ทำได้ตามนโยบายของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติก็คือการตรึงราคาประมาณ30บาทต่อลิตรตามวิกฤตตามแผนวิกฤตที่จะบริหารจัดการแต่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการให้ลดลงมากกว่านั้นซึ่งเราก็เข้าใจทุกฝ่ายวันนี้ถ้าราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเมื่อไหร่ราคาก็ต้องลงกระทรวงพยายามเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้ตรึงแค่ราคาน้ำมันอย่างเดียวแต่เรายังตรึงราคาแก๊สหุงต้มซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเราตรึงเอาไว้อยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมซึ่งไม่ได้ขึ้นมาเป็นปีแล้วนะคะด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เหมือนกับรับทราบแหละรับทราบแล้วก็คงจะต้องมีการเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับบรรดาม็อบรถบรรทุกด้วยพูดหมูไปบอกเรื่องหมาคือเขาพยายามบอกพูดเรื่องน้ำมันไปตอบเรื่องแก๊สว่าเขาว่าน้ำมันเขาตรึงแล้วเราไม่ได้ตรึงแต่น้ำมันนะเขาตรึงแก๊สด้วยนะอะไรถูกกว่านี้ได้แต่ถ้าเป็นถูกกว่านี้มากเนี่ยมันจะเป็นกระเทือนรายใหญ่จะเป็นกระเทือนพอจะประคุณเขาใช่ไหมใช่ค่ะทำแค่นี้แหละแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเรื่องการเปิดประเทศคือตอนนี้เนี่ยลมหนาวก็มาแล้วใช่ไหมคะเช้าวันนี้กทมเนี่ยช่วงเช้าเขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะแต่ว่าคงเป็นเช้ามืดจริงๆเพราะตอนเช้าเราตื่นมาประมาณ24ต้องถามคนอ่านข่าวตอนเช้าว่าแต่ตอนเช้านุกตื่นมาเนี่ยประมาณ24เพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็เหมาะกับการแบบโอ้ยเปิดประเทศท่องเที่ยวจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติอาบน้ำนี่ใช้น้ำเย็นธรรมดาได้นะเที่ยวนี้ยอมเสียค่าไฟเปิดน้ำอุ่นค่ะต้องเพราะมันหนาวมันเย็นมากจ้ะ ยิ่งถ้าเกิดว่าฝนตกด้วยนะใช่คือสองสามวันเนี่ยฝนตกตลอดเลยสองวันก่อนฝนตกไฟบ้านผมดับเอานะดับตอนห้าทุ่มนะผมนั่งรอถึงตีหนึ่งนะเฮ้ยสองชั่วโมงไม่มาวะตัดสินใจอาบตรงถังนะเย็นก็เย็นตรงหูอาบเสร็จไฟมาผมนี่พยายามไม่ใช้เลยนะคือถังน้ำอุ่นโดนการไฟฟ้าแกล้งมันเนี่ยเพราะมันกินไฟเยอะไงสองชั่วโมงกว่าโอ้โหนั่งรออย่างนี้นะดับอาบเสร็จนะเช็ดตัวไปทันแห้งไฟมาแล้วบอกพ่อมหาจำเริญสุดยอดจริงๆสองชั่วโมงดับจริงๆแล้วดับสองชั่วโมงพอหลับไปสักพักมันดับแล้วเราไม่รู้ตัวหลับแล้วหรอต้องมาใหม่โอ้โหนี่ไม่ได้เลยต้องอาบน้ำอุ่นสุดยอดจริงๆน้ำอุ่นมากนะคะก็เรื่องการเปิดประเทศค่ะคือเมื่อเอาในส่วนกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินเขาก็มีการประชุมมอบนโยบายเป็นการประชุมออนไลน์กับทางนายแพทย์สาธารณสุขนะคะก็ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับปี65นโยบายสาธารณสุขปี65นะคะปีหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยทางคุณอนุทินเขาได้ข้อสรุปมาอย่างนี้ก็คือว่าตอนนี้เราฉีดคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มจะได้บูสเตอร์ใช่ไหมคะส่วนคนที่ฉีดไข้ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเราจะไม่มีซิโนแวคแล้วเพราะฉะนั้นสูตรฉีดไข้ของบ้านเราที่กำลังศึกษากันอยู่เตรียมจะใช้เนี่ยจะกลายเป็นแอสตราเซเนกาเข็มแรกและเข็ม2เป็นไฟเซอร์คือกำลังว่าขนาดนั้นใช่นะต่างประเทศเนี่ยเขามีกำหนดเป็นสูตรไข้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีต่างประเทศของเรานี่เป็นแหล่งแรกของโลกมั้งใช่ใช่ใช่ก็เราเก่งมากพอเราเห็นคนไทยเป็นหนูทดลองยาอันนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกมานะฮะบอกว่าวัคซีนสูตรไข้ขนาดนี้สูตรหลักยังเป็นซิโนแวคกับแอสตราแต่ภายในตุลาคมนี้วัคซีนซิโนแวคจะหมดต่อไปเนี่ยอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วคือเหมือนกับน่าจะจ่ายกันหมดแล้วอิ่มแล้วน่าจะครบแล้วครบแล้วเขาจ่ายครบแล้วตามที่ตกลงแล้วครบแล้วงั้นตุลาคมนี้เนี่ยซิโนแวคจะหมดต่อไปสูตรฉีด
ให้ครอบคลุมและสร้างภูมิได้รวดเร็วสูตรฉีดไข้จะเป็นแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์นอกจากนี้ยังได้ติดตามภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนน้อยกว่าที่คาดเอาไว้และไม่ได้มีอันตรายมันไม่ควรจะมีถ้าเขาถามคุณหมอบอกว่าถ้าคนยืนยันจะขอฉีดไฟขอฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเนี่ยคุณมีปัญหาไหมนั่นน่ะสิเขาไม่เอาไฟเซอร์เออนั่นน่ะสิใช่ไฟเซอร์ไม่น่ากลัวไฟเซอร์ของภูมิคุ้มกันมันต่ำเหมือนกันอิสราเอลฉีดเข็มที่4แล้วใช่ๆเขาไม่เอาไฟเซอร์ไม่มีวัคซีนเทพนะไฟเซอร์นี่นะขอร้องนะโมเดอร์น่าบางประเทศเขาก็ไม่ให้ฉีดก็มีเชื้อมันเชื้อเป็นนะน่ากลัวนะมันใช่ mRNA ใช่ไหมเชื้อมันเป็นบางประเทศเป็นน่ะให้งดฉีดกันคุณเอาเชื้อโรคตัวเป็นเข้าไปในตัวคุณน่ะแล้วเหมือนมันเข้าไปแบบทำปฏิกิริยาที่เซลล์ของเราเลยใช่ไหมที่เซลล์ของมนุษย์เลยอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าในระยะยาวมันจะมีผลอะไรวัคซีนเราเนี่ยมันสับสนมากจนกระทั่งวันนี้นะมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกไฟเซอร์มั้งใช่คุณไฟได้ยินยังเซอร์เลยคุณจะมามั่วอย่างนี้ไม่ได้นะขอยืมพูดหน่อยนะทำไมคุณไม่ฉีดไฟเซอร์2เข็มไปเลยแล้วคุณฉีดแอสตราสองเข็มไปเลยคุณมาไขว้หาตบบวยอะไรกันคือกลัวว่าถ้ากำหนดว่าให้ฉีดแอสตราสองเข็มเลยเดี๋ยวแอสตราผลิตไม่ทันแล้วเราโดนด่าอีกหรือเปล่าแล้วไฟเซอร์เหมือนสั่งซื้อมาแล้วไงคือเราเป็นผู้ทดลองยาตลอดอืมบอกอย่างเงี้ยให้แมวไว้ว่าเอาไอแอสตราสองเข็มเออได้ไหมใครใช้ไฟเซอร์สองเข็มไปที่ทำไมเป็นเก่งเกิงเนี่ยที่อื่นก็ยังไม่ทำเลยเนี่ยที่คุณหมอเอาแล้วเราฉีดสองเข็มแล้วปรากฏว่าเขาไปไม่ได้นะผมจะไปเยี่ยมหลานออสเตรเลียเขาบอกเขาไม่ให้ไปแอสตราไทยก็บอกไม่ได้รับอนุมัติผมไม่แน่ใจว่าผ่านหรือยังเดบิวผ่านแล้วผ่านแล้วเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเขาก็รับรองให้สยามไบโอไซด์เป็นศูนย์ผลิตวัคซีนแล้วใช่แล้ววัคซีนมันถ้าไม่ได้รับแล้วเขาห้ามเข้าบางประเทศไม่เข้าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่อีกเรื่องนึงคือการไปทำวัคซีนพาสปอร์ตการไปทำวัคซีนพาสปอร์ตก็ยุ่งยากเพราะว่าคนทำไม่เป็นทำไงต้องไปเข้าแอปอะไรหมอพร้อมคือทุกวันนี้ประวัติเราอะจะอยู่ในแอปหมอพร้อมใช่ไหมคะเราก็เข้าใจมาตลอดว่ามันมี5หน่วยงานที่เราสามารถไปติดต่อทำวัคซีนพาสปอร์ตได้แล้วก็เปิดแอปหมอพร้อมให้เขาดูนี่ค่ะฉีดมาแล้วอยู่ในนี้แล้วไม่ได้นะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากที่เราไปฉีดอย่างสมมติของเราไปฉีดที่บางซื่ออยู่ในอันเดอร์ของสถาบันโรคผิวหนังเราก็ต้องให้เขาออกเป็นเอกสารออกมาก่อนแล้วถึงจะเอาเอกสารอันนี้ไปยื่นแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้รอคิวนานมากเอกสารก็ฉีดเสร็จก็ให้แล้วนี่ไม่ค่ะคือจะไปทำเป็นบุ๊กสีเหลืองนี่ไงผมมีนี่ไงใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเป็นอะไรไม่แต่บางคนนี่ไงบางคนเนี่ยอันที่ตอนฉีดที่แรกเหรอไม่2เข็มก็ฉีดให้2เข็มต้องฉีด2เข็มให้ใช่ไหมใช่ไงใช่ใช่แล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปยื่นทำวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งตอนนี้มันยังมีความแบบทำไมไม่ให้เราปิ้นเราเองได้คือของเรานี่นะทำไมไม่ออกแบบมาแล้วก็เข้ามาในนี้เลยที่เรื่องเยอะมากขั้นตอนโคตรเยอะเลยโคตรจะขั้นตอนเลยแล้วมันขั้นเป็นตอนๆด้วยนะอย่างอันเนี้ยเราก็เข้าใจว่าพอมันอยู่ในแอปหมอพร้อมแล้วใช่ปะว่าเราฉีดแล้ววันไหนแล้วทำไมไม่ให้เราปริ้นมาได้ทำไมจะต้องไปยื่นขอเอกสารต้องมีเอกสารในแอปก็มีแอปก็มีไงแอปก็มีแต่ว่าแทนที่จะแทนที่ทุกอย่างจะออนไลน์นะว่านายเทวดาก็ฉีด2เข็มแล้วนายควายก็ฉีด2เข็มเลยนะก็ทุกอย่างก็โอเคอ๋อมันมีในระบบใช่ไหมอันนี้ท่านพ่อมหาจำเริญประเทศนี้ท่านต้องไปนั่นนี่นั่นทำให้เรื่องเยอะทุกอย่างต้องแอปบอกผู้จะโปรโมทไอ้โทรศัพท์มือถือไงฮะใช่โปรโมทยอดขายโทรศัพท์มือถือเหรอใครใช้ไม่เป็นแอปต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เออมันจะบ้าป่ะประเทศนี้ก็เลยบอกว่าใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องทำวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยให้บริหารเวลาให้ดีๆเพราะว่าเหมือนวันนึงเนี่ยเขาออกได้แค่150คนเท่านั้นทำไมคุณไม่เพิ่มกำลังเข้าไปล่ะคนติดเชื้อเป็นหมื่นคุณจะมาออกแล้ว50คนอะไรกันอะไรนะกระทรวงเกี่ยวกระทรวงอะไรเนี่ยต่างประเทศด้วยไหมเนี่ยคุณดอนก็ยังอยู่ที่เดิมประเทศไทยมี61ล้านคนคุณจะออกทำงานแค่150เนี่ยเหมือนจะบ้าเปล่านั่นน่ะสิเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงใกล้สิ้นปีนะเดี๋ยววุ่นวายอีกเพราะว่าคนที่เขาฉีดเขาก็อยากไปเที่ยวใช่ไหมก็จะเนี่ยจะต้องมีปัญหาคือพยากรณ์ได้เลยว่ามันจะต้องมีปัญหาเรื่องพวกนี้ตามมาถ้ามีปัญญาทำคุณลาไปอืมให้คุณหมายก็มาทำแทนไม่ออกเขามีบทกันแล้วเขาบอกว่า
คะแนนเสียงก็มาอันดับหนึ่งทำไม่ได้อะไรออกไปไม่ออกไม่ไปทีนี้เรามาคุยกันถึงว่าจะเตรียมท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วจะเปิดประเทศแล้วไปดูภาคใต้หน่อยคือสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดภาคใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ใช่จนทำให้ล่าสุดก็คือนายกสั่งตั้งเป็นสบคส่วนหน้าขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้บ้าแต่งตั้งบ้าบ้าซิงเกิลคอมมานใช่ใช่ใช่บ้าเหลือเกินแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นจนได้บ้าแต่งตั้งบ้าหน้าเต็มไปหมดคณะกรรมการบ้าอำนาจขอแต่งตั้งยังไงก็ต้องเอาทหารมาก่อนใช่ใช่ใช่ก็ให้พลเอกณัฐพลนาคพานิชปัจจุบันคือเป็นที่ปรึกษานายกไปเป็นผอ.สบค.ส่วนหน้าไปดูแลเพื่อที่จะบูรณาการใช่ไหมฮะแล้วส่วนหลังมันอยู่ตรงไหนมีแต่ส่วนหน้ากันทั้งนั้นเลยแล้วก็จะกลายเป็นไข่ผ้าเอาหน้ารอดอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะจากคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะอ่านให้อ่านให้ครบเลยอ่านให้ครบเลยเหรออ่านครบเลยใช่อ่านครบที่คุณอนุทินเสียงดังๆเสียงดังๆที่คุณอนุทินบอกว่าไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยเน้นๆเลยคืออย่างงี้คุณสุภชัยบอกว่าเรื่องโควิดต้องให้หมอนำนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสร่วมคณะไป4จังหวัดภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกับนายอนุทินโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงร่วมด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างตึงเครียดรอบนี้สาธารณสุขได้นำวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1ล้านโดสเพื่อฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมครบถ้วนและจากการติดตามการร่วมกันทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ก็พบว่าเป็นไปอย่างดียิ่งพูดได้ว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนในไม่ช้าแต่พอกลับมาแค่2วันเท่านั้นแหละพลเอกประยุทธ์กลับมีคำสั่งตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีที่ปรึกษานายกคือพลเอกณัฐพลนาคพานิชเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคในพื้นที่ปลายด้ามขวานแล้วให้ปลัดสาธารณสุขรวมไปถึงปลัดกระทรวงอื่นๆไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องไปเป็นลูกมือของท่านแต่หัวโต๊ะผู้มีอำนาจสูงสุดคือนายทหารยศพลเอกนายสุภชัยบอกงี้ต้องขอบคุณกับเจตนาดีในการกระชับอำนาจเพื่อให้ท่านมีความคล่องตัวในการบริหารงานประเด็นคือที่ท่านกำลังเอาโมเดลความมั่นคงต้องมาก่อนมาใช้กับเรื่องสาธารณสุขผมเห็นว่ามันไม่เหมาะเป็นการนำเอาการทหารนำการสาธารณสุขสอดรับกับแนวทางการทหารนำการเมืองที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจะอยู่ไปหาสวรรค์อะไรกันแล้วฮะยังไม่จบไม่เหรอทำอย่างนี้ฮะยังไม่จบไม่เหรออันนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊กนะก็ใช่ไงยังไม่จบไม่เหรอล้อเหรอพี่จะเอาอะไรจบไม่เหรอจบไม่เหรอสัปดาห์หน้าก็นี่อีกล้อเหรอแล้วจะอยู่กันไปทำไมเนี่ยเอาแค่นี้พอมั้งเอาทหารนำการเมืองไม่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเช้านักข่าวไปเจอพลเอกประวิตรนะคะกรณีที่คุณสุภชัยมาวิจารณ์การแต่งตั้งสบคส่วนหน้าเนี่ยโดยทางพลเอกประวิตรบอกว่าก็พรรคภูมิใจไทยเขาก็ตอบไปแล้วนี่นักข่าวถามอีกว่าแล้วมีความจำเป็นที่ต้องให้ทหารเข้ามาดูความเรียบร้อยควบคู่กับเรื่องสาธารณสุขละฮะพลเอกประวิตรตอบว่าอ๋อไม่ตอบแล้วก็ขึ้นไปประชุมครม.รีบไปประชุมครม.เลยก็แก้ความไม่สงบอะจะ8ปีมาแล้วเนี่ยก็ทหารคุมทั้งนั้นอะแก้อะไรได้บ้างอะมันหนึ่งเลขงี้ไงแล้วก่อนหน้าผบ.ตบ.3คนอะที่คุณเป็นผบ.กันคุณก็ลงไปใต้ก็แก้อะไรได้บ้างก็เห็นทหารยังตายอยู่ทหารสมัครยังตายยังอยู่นะมีคนเขานินทาว่าเลี้ยงไว้งบปีเป็นแสนหมดเป็นแสนล้านงบมันเยอะงบมันดีมันก็คืองบเยอะมันบริหารแบบคล่องคอเอ้ยคล่องมือคล่องคอคล่องตัวใช่ไหมคนถึงรวยไปกลับมาแล้วรวยทุกคนไงเขาบอกขาไปนะไปรถไฟครับกับฟอร์จูเนอร์หลายคนเลยใช่แล้วก็ยังได้ทวีคูณได้เลยมันก็ไปขึ้นเยอะนะโอ้สบายเลยหน่วยไหนลงไปก็ได้ใช่แต่ที่ตายคือฐานอีสานอ๋อนี่ไงสุภชัยเขาบอกว่านายกเนี่ยกำลังขยายอำนาจให้ตัวเองใช่ไหมทำแบบเนี้ยตอนนี้เขาพูดว่าตอนเนี้ยสังคมพูดเขาพูดดังหน่อยให้พูดในการเขาลอกกันเองเน็ตวันนี้มันก็ช้าอยู่อะพี่ขอแป๊บหนึ่งก็บอกตอนนี้สังคมกำลังมองว่านี่คือการขยายอำนาจให้ตัวเองนะคะคือถ้าท่านไม่เชื่อมือใครแล้วท่านก็ไม่ต้องตั้งหน่วยงานอื่นๆมานั่งกับท่านท่านใส่ชื่อแพทย์ทหารไปได้เลยท่านจะได้คุมแบบเบ็ดเสร็จนะคะนี่แหละเรื่องที่โดนกล่าวหาอยู่แต่ว่าพอนักข่าวไปถามคุณอนุทินเนี่ย
คุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษแต่เป็นสบคส่วนหน้าเพื่อบูรณาการความร่วมมือส่วนที่ว่าทางคุณสุภชัยออกมาแสดงความเห็นอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลว่าใครพูดถึงประเด็นดังกล่าวอะไรเงี้ยอันนี้ที่ถามกันเมื่อวานปัญหาของรัฐบาลนี้อะไรไหมคุณชายพันธ์ไม่มีคนดีไปทำงานให้ไม่มีใครก็ทำไม่อยากไปไม่มีคนดีมาทำงานให้และคนดีก็ไม่อยากจะมาใช่ค่ะก็เสื่อมเสียกิจภูมิชีวิตค่ะค่ะอยากเปิดเดี๋ยวเขาจะว่านะเปิดไปประเทศแต่ปรากฏว่าโรงเรียนของหลานเขาแจ้งมาแล้วต่อไปนี้เรียนออนไลน์ต่อเพราะว่าเหรอคะถูกต้องคือโรงเรียนหลายโรงเรียนเขาปิดเขาไม่สนใจฟังจำไม่ได้พ่อหมายจำเริญเมื่อก่อนนี่ซิงเกิลคอมมานด์รวบมาเลย31กระทรวงใช่ไหมใช่ใช่แต่แล้วไม่มีท่าเหลือเป็นท่าใช่ไม่มีอะไรเลยตรงยกเลิกไปแล้วใช่ยกเลิกคือตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่อยากมีอำนาจเยอะยกเลิกแล้วแต่ว่าเขาอ้างเหตุผลว่าก็สถานการณ์มันคลี่คลายคลี่คลายอะไรเขาทำได้ดีแล้วไอ้คนแบบนี้ฮิตเลอร์ไม่ชอบนะเขาคลี่คลายแล้วฮิตเลอร์ไม่ชอบมากเลยฮิตเลอร์ไม่ชอบมากเลยเด็กยังเปิดโรงเรียนไม่ได้เลยว่าจะเปิดประเทศใช่เขาคือเขาเรียนไงเขาบอกอวดเก่งดันทุรังมันไม่ลดอ่ะแล้วเด็กก็ฉีดวัคซีนไม่หมดคิดดูสิจะเปิดวันที่หนึ่งได้ไงเข็มสองเด็กนัดวันที่31ไปฉีดจะเด็กไปโรงเรียนได้ไงบางที่นะไปเรียนรอนะต้องให้กลับบ้านวัคซีนไม่พอกทม.เนี่ยไปดูดิก็เขาจัดการได้ยังไงก็เขาประกาศเปิดประเทศก่อนปรึกษาหมอคิดดูสิคิดดูกันแล้วกันเขาคิดว่าเป็นประเทศเขามั่งบ้านเขาเหรอของส่วนตัวประเทศเขาคนเดียวประเทศส่วนตัวเขาเขาแอนมาเขายังข้าพเจ้ารับผิดชอบคนเดียวอยากจะบริหารอยากจะกบดานวันไหนก็อยู่ไปนะมันคิดอะไรชาวบ้านเป็นไรนะเหลืองเขาเหลืองชาวบ้านสิไม่เกี่ยวผมอยู่ต่อผมไปเปิดงานบ้านหลังแรกให้อสม.อสม.จะทำเป็นล้านหลังนะยังถามเลยอยากได้ไหมแต่คุณต้องจ่ายตังค์เองนะแต่เอา 500,000 ไม่ให้ใครกำไรเลยคุณสร้างบ้านเองอะไรต่ออะไรเองเรายังถามเขาเลยนะมึงจะปลูกบ้านให้เขาไอ้นี่ประเทศของใครวะนี่อยู่ๆประกาศต้มมาคนหงายหลังเลยจะเปิดแล้ววันที่1นี่เหลืออีก10กว่าวันเนี่ยประกาศออกมาไม่ถามใครเลยคือเขากลัวเสียหน้าเขาไงก่อนนะก็จะเปิดตุลาใช่ไหมกลัวเสียหน้าเปิดไม่ได้นี่คือความดันทุรังไงก็ต้องเลื่อนออกไปหน่อยดันทุรังไม่ฟังใครคือเราไม่ว่านะแต่ปัญหาว่ามันพร้อมหรือยังแล้วทุกคนทุกฝ่ายต้องเขาอ้างว่าไม่พร้อมต้องเปิดเพราะมันจำเป็นภาคธุรกิจมันก็ประเทศชาติเสียหายก็คุณบริหารจนเจ๊งอ่ะคิดดูสิฝีมือคุณทั้งนั้นอ่ะถามที่เขากลัวคือว่าเอาละเขาจะเปิดเตรียมลูกน้องกลับมาอีกแล้วปิดอีกว่าเกิดมันระบาดไปอีกอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบเขาบอกอย่างนี้แล้วจะเปิดจะปิดน่ะเขาไม่ดูว่าจำนวนระบาดแล้วนะเขาจะดูว่าศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยสมมติระบาดเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่รุนแรงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่จำเป็นต้องปิดประกาศตัวปุ๊บเพิ่งไปถามหมอมีความแนะนำอะไรบ้างนี่มันบริหารแบบอะไรนะมันมีสมบัติของส่วนตัวนะประเทศนี้คนไทย71 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีเสียงเดียวเท่ากันฮะนี่คนนี้ก็ไม่ได้มีใครเลือกมานะมาเองรัฐประหารยึดอำนาจมาเองแล้วก็ไม่มีใครเลือกมาสักคนนึงที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือบริหารยังไงเจ้าพญาเจ๊งไปตั้ง3ที่น่ากลัวมากเลยคิดอยู่มา20 30ปีเจ๊งหมดเลยปิดหมดเนี่ยคือได้ฉายาเจ้าพญาเจ๊งไงเนี่ยคิดดูแล้วก็เจ้าพญาเจ๊งเออเดี๋ยว3ที่นี่คืออยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไม่มีเหลือเลยเจ้าพญา1 2 3โอ้ศรีอยุธยาไปแล้ววันก่อนลำลากันลำลาอะไรกันตำนานนี่คิดดูสิคิดดูสิแล้วมันมีอะไรติ่งมามาตังอายุ86คนไปเข้าไปนวดไปแล้วอายุ80 70กว่าใช่พวกนี้เขาอดีตฝังใจเขาไปยืนน้ำตาคอกันข้างหน้าเนี่ยผมเห็นว่าอายุ20แล้วเนี่ย50ปีผ่านไปเจ๊งผู้ฝีมือคนนี้มีที่ศรีอยุธยาแล้วก็มีทางปิ่นเกล้าอีกใช่ไหมแล้วมีอันไหนที่อยู่ใกล้ๆกันนะมั่งในแถวนั่นน่ะเป็นตำนานหมดแล้วไอ้ยาใช่ใกล้ๆกันอยู่ที่น่าเจ็บใจเนี่ยชวลาก็เจ๊งชวลานี่แทบจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยชวลานี่นะไม่ก็มันคู่บ้านคู่เมืองเลยนะโควิดไงนวดสปงนวดสปาเขาก็ไม่ได้ทำเลยนะตั้งแต่โควิดมาจะ2 ปีอยู่แล้วนะไม่มีอะไรเลยว่ะขอทานล้มละลายอ่ะคิดดูสิแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนเนี้ย
ขอทานเมื่อก่อนในยุคก่อนนะขอทานขาดทุนใช่ไหมยุคที่ขอทานล้มละลายอะพี่ดูฝีมือขนาดไหนอะก็เนี่ยเขาไปยื่นขอล้มละลายยังอ่ะแนะนำเขาด้วยนะไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนขอทานเขมรหนีกลับประเทศหมดเลยคิดดูสิว่ากูอยู่กูตายแน่ก็เนี่ยเมื่อก่อนขอทานเขมรขอได้วันละพันสองพันใช่ไหมแถวตะพันลอยหายหมดจำได้ไหมเมื่อก่อนขอทานเขมรเขาแหม่กันมาว่าได้วันละสองพันพันสองพันคนไทยใจดีไหมเดี๋ยวนี้ขอทานเขมรนี่กลับว่ากูอยู่กูตายแน่นอนกูพี่ดูจำขอทานที่หน้าวัดอะไรได้ไหมที่แบบว่าขอทานจนสามารถนำเงินไปเงินล้านไปสมทบไปบริจาควัดแบบสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะยุคนึงคือคนไทยโอ้โหใจดีใช่ไหมอยู่หน้าวัดอะไรเงี้ยแต่งตัวดีนุ่งขาสั้นนะใส่รองเท้าถุงเท้าดีสวัสดีครับลองนึกคนรู้จักเขาเงินผม20นะครับไม่มีกินข้าวใช่เกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนั้นแต่หรือไปดูในสวนสาธารณะนี่ดูสวนสาธารณะนี่คือต่างชาติต่างชาติอยู่นะเนี่ยเดินไปนั่งดูสวนน่ะเดินสวนมาแล้วก็เอาก็ให้ไปก็ขอแล้วหรือก็ทำทานมือเท้าดีหน้าตาดีเหรอของเงินใช้เลยถ้าหน้าตาออกแนวเกาหลีที่มาหาน้องๆแถวออฟฟิศเราได้นะโอป้ามาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อได้เผื่อให้คนละ10 20ยุคขอทานล้มละลายซึ่งสุดยอดจริงต้องยอมรับเข้ามาฝีมือเขายอดจริงบริหารงานเจ๋งอ่ะซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยคือด้วยเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้มันมีช่องทางที่มิจฉาชีพพอมีช่องทางอะไรได้มันก็จะปฏิบัติการของมันอย่างล่าสุดเนี่ยที่กำลังเป็นห่วงกันอยู่ก็คือเรื่องของดูดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตดูอย่างคุณอ่ะบัญชีอ่ะเฮ้ยผมมีหลายบัญชีเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นพันล้านไม่รู้เรื่องนะจะไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยจะไม่รู้ตัวมันไปคิด10 20บาทโอ้มีตั้งหลายบัญชีโอ้ยบัญชีละ2 300บาทแล้วมันไปเถอะไม่เป็นไรเออแต่ทีนี้มันเอาน้อยนะมิจฉาชีพใช่มันใช้ทริคอย่างนี้แหละพอ10 20 30เนี่ยหลัก10เนี่ยคนไม่รู้ตัวไอ้ตัวดูดอยู่ที่นู่นไอ้ตัวดูดไอ้ตัวสร้างหนี้มันมากกว่าเยอะกูต้องดูไอ้ตัวดูดไอ้ตัวสร้างหนี้นั่นก่อนอันนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันตัวดูดนั่นมหาพี่มหาตัวดูดเลยนั่นน่ะอันนั้นเหยื่อก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเหยื่อรู้ตัวดูดมา7 8 7ปีกว่าแล้ว7ปีกว่าก็ปล่อยก็ดูดอยู่โอ้โหดูเป็นเลือดเย็นเลยแล้วบอกจะมีใครดูดได้ดีกว่านี้ไม่มีอย่าเปลี่ยนนะสร้างหนี้สินดูไปหมดตั้ง20ล้านล้านแล้วอ่ะ7ปีกว่าเนี่ยอันนั้นตำรวจไซเบอร์ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าดูดบัตรเครดิตเนี่ยตำรวจไซเบอร์กำลังช่วยอยู่แล้วโทษประชาชนด้วยนะเวลาคุณไปรูดบัตรไปเนี่ยเขาอาจจะแคปไปแล้วเอาไปขายเพราะฉะนั้นระวังเองเออแล้วคุณไปซื้อของออนไลน์ใช่ไหมคือเมื่อวานคุณผิดเองประชาชนผิดเราก็ฟังตำรวจใช่ไหมโอเคไปซื้อของออนไลน์แล้วไปผูกบัตรเครดิตแล้วก็ใส่เลข CVC อะไรกับแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเรายังพอแบบเข้าใจได้แต่ที่ตำรวจบอกว่าหนึ่งในวิธีการก็คือว่าเวลาเราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้กับพนักงานชำระสินค้าเนี่ยพนักงานก็อาจจะเอาบัตรของเราแล้วก็ไปถ่ายรูปเลขหน้าบัตรหน้าหลังบัตรอะไรแล้วก็ไปขายข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าให้เราต้องระวังตัวเองแล้วก็ให้ลบเลข CVC ข้างหลังซะแล้วก็แบบโหแล้วถ้าเราลืมเลขของเราเองคือต่อไปนี้ต้องระวังยังไงอย่าใช้เครดิตอย่าใช้เดบิตอย่าใช้แรงนั้นเรามาทำคอยกันเองไม่ละช่วงนี้นั่งคอยกันไปเรื่อยๆที่ผ่านมาคือเขาเป็นสังคมแบบไร้เงินสดใช่ไหมคือไม่ให้แบบจ่ายด้วยเงินสดให้ใช้บัตรเพื่อความปลอดภัยจะได้แบบลดเสี่ยงติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะใช้บัตรกันเยอะซื้อของออนไลน์กันเยอะมากก็เลยทำให้ตอนนี้เขาบอกมีเหยื่ออยู่ประมาณ 40,000 คนที่ตำรวจที่แจ้งแล้วนะใช่มากกว่านั้นอีก 40,000 คนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็น10ล้านบาทนะคะก็เมื่อวานทางตำรวจพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะคะก็คือตำรวจไซเบอร์นี่แหละเมื่อวานเขาก็ประชุมร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ออกมาชี้แจงเนี่ยแหละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับประชาชนไปทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายด้วยนะคะทางบชน.เองก็บอกว่าให้เข้าแจ้งความในพื้นที่กรุงเทพได้เลยคือจะให้ตำรวจอำนวยความสะดวกให้เพื่อที่จะได้จัดการเรื่องนี้ส่วนทางธนาคารก็แต่ละเจ้าของบัตรเนี่ยคือเขาก็จะกำลังเขาบอกเขากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะระงับการทำธุรกรรมอันนั้นเอาไว้ให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอีกไลน์เขาโอนเงินเนี่ยแอปเนี่ยผ่านแอปเขาต้องจ่ายลูกค้าวันนี้เขาโอนไป 400,000
มันก็ขึ้นมาว่าการโอนของท่านไม่สำเร็จให้กรุณาทำใหม่ทำรายการใหม่เขาก็ทำใหม่ทำไปปั๊บโอเคโอนสำเร็จกลายเป็นว่าโอนไปสองครั้งครั้งละ400,000เขาก็ไปติดธนาคารอ้าวคุณบอกก็โอนไม่สำเร็จแล้วคุณมาตัดบัญชีไปได้ยังไงสองโหนกลายเป็น800,000ให้ลูกค้าเขาบอกเดี๋ยวรอตรวจสอบค่าใช่ใช่รออีก11 วันใช่ใช่ใช่ธนาคารจะอย่างนี้แหละโอ้โหเวลาโอนนี่เอาแล้วคุณของคุณระบบคุณทำไมมันห่วยอย่างนั้นนะเด้งมาบอกว่าการโอนไม่สำเร็จให้ก็โอนใหม่คือกลายเป็นว่าระบบของเรานี่มันเอาระบบอะไรมาใช้กันนะห่วยแตกคือไอ้ที่คุย 5G 6G เนี่ยไม่มีเงินดีที่สุดไม่มีเงินดีที่สุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่คนที่มีแล้วไม่ใช้ดีที่สุดเขาไม่ใช้ฝากไว้เฉยๆดังนั้นไม่กดเข้ากดออกก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีเงินดีที่สุดเชื่อเลยมี200-300ในบัญชีเอาไปมึงเอาไปไม่มีอะไรให้โกงสบายใจต้องคอยดูอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวหาย200เดี๋ยวเติมไปเตะกระปุกอะไรก็แพ้ผมหักเสมอเพราะก็ปิดบัญชีเองอันนี้ก็เป็นเตือนภัยล่าสุดนะคะเคสล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าจะได้มาคุยกันเรื่องการเมืองนะคะควันหลงจากคลิปของนายทักษิณพี่โทนี่นะคะตอนนี้เนี่ยทั้งศิระเรืองไกรสนธิยาสวัสดีเขาก็เตรียมจะไปร้องยุบพรรคเพื่อไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงหน้ากลับมาคุยค่ะ